ยิกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ที่มิชชันเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาโลนักเตะที่ไม่จำเป็นต่อทีมของเราออกไปนั่นเองนะครับซึ่งจะมาบอกว่าการโลเนี่ยมันโลยังไงนะครับแล้วก็ดูอะไรบ้างนะครับในแต่ละนักเตะแต่ละตัวที่เราเปิดได้นะครับจะเก็บไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ช้าอะไรแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยโอ้โหทำจนล้นทีมนะครับก็มีอย่างยิ่งชาแนลเนี่ยก็ปาเข้าไปเนี่ย483คนแล้วนะผมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันมีหลักการหลักเกณฑ์ยังไงในผมในการที่เราจะคัดนักเตะแต่ละคนออกจากทีมนะครับมาดูนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ไม่มีคอยนะครับคอยน้อยอย่าลืมทักไปที่เพจเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับเติมได้เติมดีอย่าลืมทักไปนะครับผมอันดับแรกนะครับก็จะเป็นพวกนักเตะที่ซ้ำกันนะครับนักเตะที่ซ้ำกันเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราน่าจะเทรดได้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะลบเขาไปนะครับสมมติว่าคนนี้เนี่ยสามารถเทรดได้โดยใช้สเกลที่เรามีก็เก็บไว้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแบบนี้นะครับยังบอลดำเนี่ยสมมติว่าได้มาอีกตัวนึงก็สามารถเอาไปเทรดได้แล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับรายคิดติดก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นบราซิลนะครับกับเอเชียโอชิเนียก็ได้2ใบนะครับอันนี้รอเรนเต้น่าจะใช้เป็นแอตเลติโกมาดริดนะครับก็เก็บไว้นะครับทริปเปียร์แบบนี้แอตเลติโกมาดริดทั้ง2เลยกาย่านะครับสมมติว่ากาย่าเนี่ยน่าเก็บไว้ไหมก็รู้สึกว่าน่าอยู่นะนะครับแต่ว่าเลเวลมันไม่เท่ากันนะครับดูดีๆ35 36บางทีเนี่ยมันเทรดได้นะครับแล้วก็บางทีมันเทรดไม่ได้ก็มีนะครับคือก็เรียกว่าอะไรมันคนละเวอร์ชันกันนะผมบางตัวก็เทรดได้บางตัวก็เทรดไม่ได้แต่ว่ามีครั้งนึงที่คิวชาแนลเนี่ยเทรดมาต้านะผมเวลมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันเทรดได้เฉยเลยอ่ะอันนี้ก็งงเหมือนกันครับภาค2020แต่ว่าภาคก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะเทรดไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ดูไว้นะครับผมเนี่ยตัวไหนซ้ำกันเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าคิดว่าจะเทรดได้แต่ตัวไหนที่คิดว่าไม่เทรดก็เปิดหรือว่าขายทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเอาไปเป็นตัวเทรนเนอร์ก็ได้นะครับผมเพื่อให้ตัวเฮอร์เนเดสเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับอย่างจอร์แดนพิกฟอร์ดเนี่ยก็อาจจะหาได้ไม่ยากนะผมก็ใช้สเกลเอเวอร์ตันแล้วก็สเกลที่เป็นสกิลของผู้รักษาประตูนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับแบบนี้เดี๋ยวทีนี้เรามาสรุปนักเตะทั่วไปนะครับก็ไปที่เดตไซน์นะครับผมปึ๊บแบบนี้เราก็เลื่อนมาครับเราก็เลื่อนมาปึ๊บสมมุติว่ามีตัวนี้นะครับผมตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้นะครับตัวไหนที่แบบเก็บไว้ทำไมอ่ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนี่ยเราจะเก็บไว้เพื่อนะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็มาดูที่ค่าพลังมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลบก็ต้องเช็คค่าพลังก่อนว่าตัวนี้มันโอเคไหมนะครับมาเช็คดูนะครับมันเป็นกองหลังใช่ไหมตัวนี้นะครับก็มาดูว่าค่าพลังกองหลังนี่ควรมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้พอประมาณแต่ก็ดูจากหน้าตามันน่าจะไม่เก่งสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็กดลบหรือว่าขายก็ได้นะครับเนี่ยแต่ในที่นี้ขอเก็บไว้แล้วกันนะเพราะว่ามันเก็บไว้เทรดได้สำหรับนักเตะของน้องซิตี้นั่นเองนะครับมูเป้แบบนี้มูเป้เนี่ยก็คุ้นชื่ออยู่เนาะนะครับก็ดูค่าพลังไว้เนี่ยตัวนี้มันหน้าไม่เหมือนนะครับบอกเลยว่าหน้าไม่เหมือนรับประกันเลย 100% ตอนนี้นะณตอนนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะเหมือนอยู่นะครับเนี่ยค่าพลังของมันก็ประมาณนี้สปีดนะครับสปีดต้นมูเป้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสมมติว่าเราอยากลบก็ลบไปนะครับมันหน้าไม่เหมือนก็ลบได้นะครับเดี๋ยวลบไปแล้วกันมันวิ่งไม่เร็วสักเท่าไหร่เราก็คัดออกแบบนี้นะครับผมการคัดนักเตะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยนะครับมันจะทำให้พื้นที่นักเตะของเราเนี่ยว่างขึ้นเห็นไหมนะครับว่างขึ้นเยอะเลยแหละนะครับแบนเดอร์แบบนี้ตอนนี้ก็เล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ขายไปได้ 1,000 นะครับหรือจะเอาไว้เทรดก็ได้เอาไว้แบบริมิตเบรกนะครับแล้วก็ดูเลื่อนดูเรื่อยๆนะครับถ้าให้ง่ายนะครับถ้าให้ง่ายเนี่ยให้เราดูแบบเป็นตำแหน่งนะครับจัดการแบบเป็นตำแหน่งไปเดี๋ยวก็ดูว่าCF เนี่ยมีกี่คนนะครับแล้วก็ดูว่าเราเล่นตัวไหนบ้างนะครับเล่นตัวไหนแล้วมันเข้ามือก็เก็บไว้นะครับตัวไหนที่ไม่โอเคเราก็ขายทิ้งไปคัดออกจากทีมนั่นเองนะครับอย่างฮาแลนด์แบบนี้ก็ขายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบอลทองแล้วไม่อยากได้ตัวบอลเงินก็ขายไปนะครับฮาแลนด์ก็ขายไปแบบนี้ปึ๊บขายฮาแลนด์ไปแล้วนะครับโอ้โหขายแบบรู้สึกว่าไม่ได้สำคัญกับทีมเลยอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็สำคัญอยู่แต่ว่าเราจะไปเอาตัวที่มันเป็นบอลทองนะครับผมก็เลยขายไปนะครับสำหรับฮาแลนด์เมื่อสักครู่นะครับก็ทำได้เลยนะครับเราก็เลื่อนหาดูตัวไหนที่
ไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้นะครับดูไปทีละตำแหน่งนะครับผมแล้วก็จัดการขายไปอย่างตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็ทำแบบนี้นะผมทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็น CF นะครับ CMF AMF AMF หรือว่า DMF ก็ตามนะครับ RWF RMF นะครับผมก็ใช้หลักเกณฑ์ตามนี้เลยนะครับ LWF นะครับ RWF หรือว่า CB Center Back LB RB แล้วก็ G-Cray นะครับผมก็ใช้หลักการตามนี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับเราก็ดูค่าพลังมันเป็นหลักนะครับแล้วก็ลบทิ้งตัวไหนที่เราไม่รู้จักหรือว่าเราไม่ได้ใช้เพื่อลดช่องว่างให้ID ของเราเนี่ยมีพื้นที่รับตัวนักเตะที่เก่งกว่านี้เข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากน้องๆไปจัดกันด้วยนะครับคนไหนที่มีภาวะนักเตะล้นนักเตะเต็มเนี่ยผมลดนักเตะออกบ้างนะครับผมก็ให้ทำตามนี้ละกันนะครับผมสำหรับการลดนักเตะก็มีประมาณเท่านี้นะผมน้องๆก็ลองไปเลือกไปคัดไปจัดไปแต่งดูละกันนะครับสำหรับ ID ของเราเนาะนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาน้องๆ FC ไปเพียงเท่านี้ละกันแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับในปลายร้านนะครับผมบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่ครับ